ตัวเปียกขนาดนี้ต้องรีบทำให้อุ่นแล้วล่ะไม่งั้นจะไม่สบายเอานะครับอุ่นพอแล้วมั้งคะพี่ว่ายังไม่พอนะคนนึงก็หิวคนนึงก็อุ๊สมน้ำสมเนื้อกันดีนี่อ่อยแรงขนาดนี้หวังว่าเยอะเลยสิท่าเนมกับพี่เอิร์ธเราเป็นแค่เพื่อนกันนะคะโอ๊ยตายสภาพแบบนี้ไม่น่าจะอยากได้เป็นเพื่อนน่ะถ้าท่านจะอยากได้เป็นผัวมันก็ไม่แปลกหรอกครับถ้าเนมเขาจะสวยเลือกได้แล้วก็ฉลาดเลือกผมไม่เหมือนผู้หญิงอย่างไออินหรอกครับวิเอิร์ธปากชั่วอย่างแกนี่ระวังนะเดี๋ยวระวังตัวให้เหอะพี่เอิร์ธครับต้นว่าพี่เอิร์ธพาคุณเนมออกไปก่อนดีกว่าไหมครับเงียบไปเลยต้นที่นี่ก็บ้านฉันเหมือนกันฮะอุ๊ยทุเรศไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้ใครเขายังจะหน้าด้านมาอ้างสิเป็นเจ้าของบ้านนี้เหรอพี่เอิร์ธคะเดี๋ยวเนมไปเองค่ะอย่าทำให้เนมต้องทำให้พี่เอิร์ธมีเรื่องกับคนในครอบครัวเลยนะคะคนเขาป่วยเราก็ต้องเข้าใจค่ะแกว่าใครป่วยก็ถ้าคุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่ให้น่าเคารพไม่รังแกเนมก่อนเนมก็คงไม่กล้ามาพูดจาแบบนี้กับคุณหรอกนะคะเนมว่าคุณอาคนเอาเวลาว่างที่มีไปหาหมอแล้วก็รับประทานบ้างนะคะไอ้ผีเน่ากับโลงผุเหมาะสมกันดีจริงๆทำไมอ๋อจะใช้ความสวยของหล่อนเนี่ยนะมาล่อลวงไอ้ไฮโซหน้าโง่อย่างนี้เหรอบอกเลยนะว่าผิดหวังแน่นอนกลับไปบ้านแล้วหากระจกส่องดูว่าหล่อนกับคนที่นี่เนี่ยนะมันคนละชั้น